ฟังให้ดีนะครับใจเย็นๆนะครับเอาเป็นว่าหลักการใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลยังไล่ประยุทธ์ได้เหมือนเดิมผมคิดว่าเรื่องหนึ่งต้องตั้งหลักก่อนเพื่อไทยเนี่ยเขามองเกมแบบเจเนเรชันหนึ่งละเป็นผู้ใหญ่พอเขาก็มองว่าเออโควิดสำคัญนะฉะนั้นอ่ะรัฐบาลต้องเอาเงินนี้ไปใช้โควิดแล้วถ้าไม่ได้เรื่องเนี่ยเขาจะตามตรวจสอบแต่ก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่น่าเชื่อถือและนอกจากนั้นไม่ได้พูดแต่รัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลเขาฟันตรงๆว่าประยุทธ์ไม่น่าเชื่อถือครับตัวบุคคลแต่ถ้ามองดีๆนะครับการมูฟของเพื่อไทยผมขอดีเฟนเลยมันไม่คือเพื่อไทยเนี่ยจะมีปัญหาอยู่แล้วเพราะเพื่อไทยเนี่ยจะมีตาบาปที่ถูกด่าไว้ตลอดอยู่แล้วเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนกับพวกเราทำงานไว้ก็ขี้ข้าทักษิณใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยเกิดมาก็เกี้ยเสียนึกออกป่ะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อไทยทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีช่องลงไปตรงนั้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการที่ต่อให้เพื่อไทยโหวตให้เอาเงินเข้างบกลางเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการไล่ประยุทธ์เมื่อกี้ผมถึงไล่ถามคุณหมายไงใช่ไหมครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมถึงแซวคุณหมายว่าถ้าเกิดพิธาขึ้นพรุ่งนี้ไม่เสียใจเลยก็แปลว่าเนี่ยต่อให้งดการพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้เกิดคุณประยุทธ์ถวายบังคมลาออกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตั้งรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลฝั่งประชาชนขึ้นมาอย่างเงี้ยเงินก้อนนี้มันคือเงินงบกลางก้อนนี้มันก็คือเงินซึ่งทุกคนได้ใช้แต่คุณหมายบอกใช่ไม่แคร์มันนิดเดียว 3% ใช่ไหมแต่ถ้าเอาไว้ในมือประยุทธ์เนี่ยมันอาจจะแย่กว่านี้ฉะนั้นผมคิดว่าฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับใจเย็นๆนะครับเอาเป็นว่าหลักการใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลยังไล่ประยุทธ์ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าเขามองแบบนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเอาเงินก้อนนี้ไปไว้กับประชาชนแล้วเขาก็เชื่อว่าการอยู่ในงบกลางเนี่ยมันรวดเร็วกว่ากระบวนการงบประมาณปกตินะครับฉะนั้นเราก็ต้องมองอย่างนี้ว่าในฝ่ายค้านรัฐบาลด้วยกันเนี่ยยังมีมุมมองสองอย่างทั้งคู่เห็นปัญหาโควิดแต่ก้าวไกลเชื่อว่าเงินก้อนนี้ต่อให้เห็นปัญหาโควิดเนี่ยถ้าอยู่ในมือประยุทธ์น่าจะใช้ไม่ได้เรื่องเอาไปใส่ในหน่วยงานที่เราไปตัดเข้ามาแล้วดูมีประโยชน์ดีกว่าแต่สำหรับเพื่อไทยนั้นมองว่าเฮ้ยเงินก้อนเนี้ยฉันไม่ได้ให้ประยุทธ์นะแต่รัฐบาลควรจะต้องมีเงินเอาไว้ยามฉุกเฉินเข้าใจไหมฮะฉะนั้นเราต้องมองอันนี้ก่อนนะครับผมอยากให้ตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายเพื่อไทยเองทุกคนไม่ได้มีความสุขเรื่องนี้เพราะหงุดหงิดว่าไปไหนเอารายชื่อขึ้นมาอีกรอบดิ15คนไม่ใช่เหรอเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยว15คนใช่อ่ะเพื่อไทยมีก้าวไกลมีกี่คนก้าวไกลมี7คนก้าวไกลมี6แล้วก็ประชาชาติอีก1ใช่ก็พูดง่ายก้าวไกลประชาชาติมี7เพื่อไทยมี1515คนเมื่อวานนี้มีคนเดียวที่ออกมาพูดแล้วประเสริฐก็เขียนมาหน่อยนึงคุณเห็นป่ะล่ะแล้วเพราะอะไรเพราะอีกส่วนนึงก็คือพวกคุณก็รู้พี่โจก็พูดเองเพราะเพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นเกมสื่อสารไม่เป็นเพราะเขาไม่มีใครที่จะมีแรงจูงใจในการสื่อสารเพราะอะไรเพราะเพื่อไทยทั้งหมดที่อยู่ในสภาเป็นส.ส.พื้นที่เขาต้องการสื่อสารกับคนในพื้นที่เขาฉะนั้นเขาถ้าถามจริงเขาละเขาสื่อสารกับพื้นที่เขาบอกเขาเอาเงินก้อนนี้เพื่อไปช่วยโควิดโดยตรงเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกกับเพื่อไทยไหมมันโอเคนี่ใช่ไหมทีนี้ประเด็นเรื่องก้าวไกลเนี่ยเขามีส่วนกลางเยอะฉะนั้นคนรู้เขารู้นี่ฮะว่าเวลาเขาพูดเนี่ยแล้วมูฟของเขาเนี่ยมันตอบคนจำนวนมากในอีกแบบหนึ่งได้เข้าใจไหมฮะนี่เมื่อกี้มีคนเขียนมาบอกอะไรนะอาจารย์พิษถามมโนแหละมโนไงเขียนมาดิอยากรู้ตอบหน่อยเนี่ยคือพวกคุณเป็นอย่างเงี้ยพอผมพูดอะไรไม่ถูกใจก็กระเบือมโนแบบนี้หรือเปล่าที่แบบว่าได้ฟังถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไงอาจารย์ก็เลยมองว่าคือขอโทษนะหรือเปล่าทุกฝ่ายแม่งมโนหมดตอนนี้เพราะว่าเงินมันยังไม่ได้ใช้ก้าวไกลก็มโนทั้งนั้นน่ะว่าถ้าเอาไปใช้แล้วจะไม่ดีอย่างอย่างนี้เพื่อไทยก็มโนทั้งนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนใช่มั้ยฮะคือเฮ้ยคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้กันหมดเข้าใจมั้ยฮะฉะนั้นประเด็นก็คือตั้งหลักกันนิดนึงนะครับแล้วเกมตอนนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยยังไงก็เสียเปรียบนะฮะมันทุกครั้งแล้ว
แล้วต่อแล้วอย่างตราบใดก็ตามที่เพื่อไทยยังไม่สามารถสื่อสารกับประชาชนที่ไม่ใช่ในเขตพื้นที่ตัวเองอ่ะนะครับเพื่อไทยจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่ที่ผมพยายามย้ำตอนต้นที่บางคนไม่เข้าใจผมอ่ะก็คือต่อให้เพื่อไทยมีปัญหาการสื่อสารไม่ได้การันตีว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนน้อยลงในระดับเขตตราบใดที่เขาทำพื้นที่ได้ใช่เข้าใจไหมฮะอันนี้เนี่ยสำคัญแล้วตอนนี้ที่คุณต้องมานั่งดูก็คือว่าถ้าเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งสำเร็จกลับไปเป็นแบบ40เนี่ยเพื่อไทยก็เสียเปรียบไม่มากนะครับอนาคตใหม่หรือก้าวไกลก้าวหน้ารวมกันเนี่ยก็ต้องมาวางยุทธศาสตร์ใหม่ของเขาด้วยผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างนึงคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลแต่ทางออกไม่เหมือนกันนะครับครับพูดตรงๆผมเองเมื่อวานผมเชียร์เพื่อไทยนะครับแต่เฮ้ยผมทำหน้าที่สอบถามผมก็ต้องถามอะไรมันแฟร์ดิใช่ป่ะแต่ถามจริงว่าผมเชื่อเพื่อไทยแล้วผมเชื่อเพื่อไทยทำได้ไหมผมเชื่อเพื่อไทยทำไม่ได้แต่ผมคิดว่าหลักการเพื่อไทยผมโอเคแต่เฮ้ยก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็มีมุมมองของเขาใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นมุมมองที่ได้ใจประชาชนในเน็ตด้วยอันนี้พูดตรงๆเดี๋ยวจะหาว่าเออผมไม่มีจุดยืนเหรอผมมีแต่ว่าผมยังคิดว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วเพื่อไทยเนี่ยต้องปรับเกมปรับเกมการสื่อสารใหม่จริงๆนะครับโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ว่ามีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเลือกเพื่อไทยนะอย่าลืมเมื่อวานมีห้องเลือกเพื่อไทยเยอะพอสมควรคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็คนรุ่นใหม่เพื่อไทยก็พยายามสื่อสารออนไลน์กันเยอะตอนนี้แต่ผมคิดว่าวิธีการที่เพื่อไทยจะผมพูดหลายครั้งแล้วในรายการนี้และในหลายที่ก็คือวิธีการที่เพื่อไทยจะดีลกับคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยต้องไม่ใช้วิธีเดียวกับอนาคตกับก้าวไกลแต่ต้องไปปลุกคนรุ่นใหม่ตามหัวเมืองต่างๆเพราะว่าจริงๆสสเพื่อไทยตามต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนผ่านเจเนเรชันใหม่เข้ามาเยอะแล้วใช่เราเห็นหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ไม่เคยได้ออกสื่อเพื่อไทยเป็นระบบใช่ไหมเวลาคุณไปถามเพื่อไทยก็มีแต่คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คือคนที่อยู่พื้นที่กลางซึ่งไม่ได้ชนะเลือกตั้งใช่ป่ะแต่จริงๆเวลาคุณเอาคนในพื้นที่อย่างหมอที่ชัยภูมิมาพูดเนี่ยเฮ้ยพูดโคตรดีเลยมีใครวันนั้นที่มาออกทอล์กกิ้งอะนะใช่อาจารย์ตามิโรดก็บอกว่าเนื้อหาประเด็นน่าสนใจมากใช่แล้วก็มีคนบอกเนี่ยยังเชียร์แต่ไม่ชอบใจเนี่ยคนเลือกเพื่อไทยเป็นอย่างนี้นะฮะคือเขาเรียกว่า love hate relationship แต่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเป็นทักษิณนะแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้กันหมดคือหงุดหงิดชิบหายแต่ละครั้งไม่รู้จะเป็นอะไรเชียร์นะครับแต่ก็เชียร์อยู่แล้วก็เชียร์แต่ก็เป็นอย่างนี้นึกออกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็ประมาณเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยการที่เรามีก้าวไกลมีอนาคตใหม่เนี่ยมันก็ดีคือมันเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีคนที่ต่างกับเรานะนะแต่ว่ามันก็สนุกตรงนี้แล้วจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้ช่องไว้เนี่ยมันมีทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับตบตีกันอยู่ในช่องนี้แหละมันสนุกดีเพราะว่าคุณก็รู้นะฮะคุณฝ่ายก้าวไกลทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเสพสื่อไว้นี่แหละนะครับจะไปเสพสื่อที่ไหนนะฮะก็สนุกแล้วเวลาถ่ายทอดชุมนุมเนี่ยพวกคุณก็เอนจอยกันใช่ไหมผู้บริหารช่องแม่งก็โดนไปเตือนตลอดนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมว่าก็สนุกดี